ชานมไข่มุกเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตฉุดไม่อยู่กับไข่มุกหนึบหนึบในซอสกราวชูการ์ใส่น้ำแข็งนิดหน่อยพอดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยทั้งสดชื่นเคี้ยวหนึบเพลินอร่อยมากๆวันนี้โมเลยอยากมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับน้องให้เขาได้ลงมือกันทำและได้ลองกินชานมไข่มุกลาวาก ินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปเป็นครูอาสาสอนน้องๆป.5 ป.6 ทำชานมไข่มุกกินเองที่บ้านค่ะโอ้มากำลังเรียนอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีเสียงเมาส์ลินทาที่ดังมากดังจนมาถึงหูนี่เฮ้ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ปะเนี่ยยูทูบเบอร์แต่น้องไม่รู้นะว่าเราคือใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้จักยูทูบเบอร์เปล่ารู้จักค่ะยูทูบเบอร์คืออะไรอ่ะรู้จักยูทูบเบอร์ไหมรู้จักค่ะยูทูบเบอร์คืออะไรไม่รู้ใครเคยดูยูทูบมั่งว้าวเลยดูช่องอะไรกันมั่งเนี่ยเดือดสกาเคยดูไหมเดือดสกาเคยดูค่ะไม่เน้นเคยดูไหมเคยค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์เคยค่ะไม่เคยเดี๋ยววันนี้พี่จะสอนทำชานมไข่มุกใครอยากทำมากยกมือขึ้นเย้ตบมือให้เต็มเลยเวลาน้องๆได้เจอคนกรุงเทพอย่างเราน้องเขาดีใจมากๆเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่เลยซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยหลายๆคนยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองกินชานมไข่มุกเลยนะมันเลยเป็นความตั้งใจของโมมากๆที่จะให้น้องๆได้ลองกินอะไรใหม่ๆด้วยการทำเมนูชานมไข่มุกลาวานี่แหละแต่ก่อนอื่นต้องล้างมือก่อนนะจ๊ะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนชานมไข่มุกมีอะไรบ้างไข่มุกจะมีอะไรบ้างไข่มุกไข่มุกกับน้ำแข็งน้ำแข็งว่ามีอะไรอีกน้ำปั่นนมใช่ไหมใครพูดน้ำปั่นใครอยากมาช่วยพี่หนึ่งคนใส่น้ำยกมือเอ้ยคนนั้นยกมือก่อนคนนี้เลยให้ใส่น้ำบอกให้พี่พอแล้วเดี๋ยวพี่พอนะคะพอแล้วค่ะโอเคใส่ลงไปเลยใส่น้ำ2ถ้วยต้มน้ำกับน้ำตาลทรายแดงก่อนต้มจนน้ำอ่ะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ปิดไฟเลยยิบอันนั้นพอระวังร้อนนะแล้วพี่ก็เลยค่อยใส่แป้งทีหลังโดยที่ต้องคนทันที1คนใส่แป้งมันสำปะหลังคนเลยคนเลยเก่งมากคนไปเรื่อยๆเลยลูกร้อนอยู่ร้อนอยู่เหนียวแล้วใช่ไหมเริ่มเหนียวแล้วใช่ไหมอ๋อมันเริ่มเกาะตัวแล้วเฮ้ยเริ่มได้ยังไหนทุกคนมาดูนี่พอเราใส่น้ำเยอะขึ้นไปที่แป้งเป็นยังไงเกาะตัวกันเหนียวขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปั้นไข่มุกกันที่ทำหยิบทุกคนหยิบอันเล็กๆขึ้นมาเล็กนิดเดียวเลยได้อันนั้นแหละอันนั้นมันเป็นก้อนกลมเล็กนิดเดียวแล้วก็คลุกแป้งง่ายอยากกินไหมเราชานมไข่มุกน่ะอยากค่ะชอบโอ้สวยงามมากนี้ทีมนั้นได้กินก่อนก็เดี๋ยวรอให้น้องๆทุกคนนะคะปั้นไข่มุกจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต้มทำชานมไข่มุกกันแล้วก็ดูว่าเรีแอคชั่นของน้องๆจะเป็นยังไงที่ได้กินไข่มุกที่ตัวเองเป็นคนปั้นค่ะอันนี้คือชาไทยนะคะใส่คอฟฟี่เมทลงไปเพิ่มความเข้มข้นลงไปนะคะคนดูสีอะไรสีชาเย็นเลยค่ะเหมือนชาเย็นเลยใช่มั้ยอันนี้เดี๋ยวเด็กๆกินจะใส่ชานมใส่ชาไม่เยอะมากเนาะเดี๋ยวจะแบบว่าคาเฟอีนแรงแล้วก็จะ
็ใส่นมสดแท้ๆลงไปเลยสวยสีชมพูสีอะไรตอนนี้สีชมพูสีเนื้อสีครีมเดือดจนแทบจะเดือดไม่ไหวแล้วจะใส่ไข่มุกลงไปเดี๋ยวมันจะปะทุใส่แล้วลูกใหญ่มากเลยจะกินกันได้ยังไงไข่มุกลูกใหญ่มากอ่ะใส่ลงไปโอเคพอครับต้มไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราต้มไข่มุกให้สุกประมาณ5นาที50ปีครับ50ปีโอเคเดี๋ยวเราเจอกันอีก50ปีทุกคนเป็นยังไงบ้างคะพี่โมตอนนี้กำลังทำเป็นแบบไข่มุกลาวาอยู่ให้น้องๆก็คือเอาไข่มุกอ่ะต้มกับน้ำให้สุกแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นหนืดๆไข่มุกอันนี้เราไม่ได้ใส่สีเนาะสีมันก็เลยจะแบบเป็นขาวๆเอาแค่นี้แหละอ่ะเรียบร้อยชิมอีกทีนึงโคตรหนึบหนึบแบบดีอ่ะไปพร้อมเสิร์ฟไข่มุกเสร็จแล้วต่อแถวแล้วดูฝีมือของตัวเองมาดูนี่ว้าวฝีมือทุกคนช่วยกันปั้นแข็งลงไปผมก็จะเทนมลงไปนี่ว้าวแกเป็นกุ้งก็คันอ่ะลองดูเลยไหมชิ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 มอร่อยค่ะอร่อยค่ะก่อนเย็นแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งกินนะคนก่อนนะคนก่อนอร่อยไหมเปรี้ยวอะไม่หรอกเปรี้ยวจะไม่ได้กินมันเป็นยังไงอะเป็นยังไงมีเหนียวแล้วก็หวานชอบป่ะชอบครับไหนตัวแสบเป็นไงตัวแสบเอ้าเอ้าเฮ้ยขายหมดเกี้ยงไม่ได้ขายหรอกแจกเกี้ยงน้องๆกินหมดเลยรสชาติเหมือนอะไรกันบ้างเอ่ยชาเย็นเหมือนชาเย็นเลยเหรอมันมีไข่มุกอีกแล้วติดคอนะถ้าดูดไม่ออกเป่าออกมาไม่เล่นไม่เล่นชิมชิมชิมไม่หวานเลยใช่ได้ใช่ได้อยากกินกันอีกดีใจมากที่น้องน้องชอบอ่ะจริงๆวันนี้เราต้องขอบคุณน้องๆมากกว่าอีกที่สอนให้เรารู้จักการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนขอบคุณความสดใสที่ทำให้เรายิ้มไปกับพวกเขาขอบคุณความตั้งใจที่ทำให้ชานมไข่มุกของเราในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโมดีใจมากๆที่เรามีโอกาสได้ให้ประสบการณ์ใหม่กับน้องๆเป็นความรู้สึกที่มันปิติตื้นตันใจมากๆที่ได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากพวกเขาเชียงใหม่ใจใหม่ฉันจะพาเธอไปภูเขาและสองเรานั่งกินจิ้มจุ่มพร้อมๆกันที่ดินแดนบางเล็ดในป่าใหญ่ที่ดินแดนบางเล็ดในป่าขนมปังปิ้งไม่เคยเห็นร้านไหนจัดจานสวยขนาดนี้มาก่อนเรามาเช็คผลโหวตกันนะคะว่าโมควรจะทำโพวันนี้ทำหรือไม่ทำมาพูดจริงวันนี้จะร้องไห้ตอนเนี้ยเศร้ามาก